่งนี้แหละที่จะทำให้ตาของคุณนะตาของคุณนะสว่างสดใสไม่ขุ่นมัวเพียงแค่คุณหยอดลงไปเท่านั้นนะท่านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมตานะเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงวัยหน่อยเนาะตาเนี่ยขุ่นมัวมองไม่ชัดภาพมันขาวๆเบลอๆอย่างเงี้ยเพียงแค่คุณหยอดสิ่งนี้ลงไปสิ่งนี้ก็คือทับทิมค่ะคุณหยอดทับทิมลงไปแค่นั้นอะตาของคุณจะใสแจ๋วเลยมาดูแนะนำให้ใช้ทับทิมแบบทับทิมถ้าตามบ้านเราได้ยิ่งดีลูกเล็กๆอย่างนั้นนกมาดูวิธีการทำเลยนำทับทิมนี้ออกมาค่ะนำเม็ดของเขาอย่างนี้นะหลังจากนั้นน่ะหยอดลงไปในตาบีบแป๊ะหยอดลงไปในตาหลังจากหยอดตาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแสบมากๆเลยแสบจริงๆนะแต่แป๊บเดียวค่ะอาการแสบหายไปปุ๊บตาของท่านจะชัดเจ๋วเลยข้อมูลนี้นะคือข้อมูลที่พิสูจน์มาแล้วแล้วได้ผลดีสุดเยี่ยมเลยแต่มีหลายคนนะถามมาว่าหรือสงสัยว่าจะหยอดได้ทุกวันไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นไม่ต้องหยอดทุกวันหลังจากที่ท่านหยอดแค่ 3-4 วันน่ะตาของท่านใสแจ๋วแล้วก็หยุดหยอดเลยหยุดหยอดได้นะแล้วหลังจากนั้นท่านนานๆไปอาการตาของท่านรู้สึกขุ่นมัวขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ทับทิมมาหยอดอีกสักครั้งนึงอ่ะนี่แหละคือข้อมูลดีๆที่นำเสนอในวันนี้นะได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตายายเลยนะทับทิมเนี่ยสามารถทำให้ตาท่านชัดเจ๋วได้เลยแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยปัญหาเรื่องเสมหะมันเหนียวแน่นอ่ะหลายคนมีปัญหาลูกเสมหะเหนียวแน่นอ่ะหายใจไม่สะดวกท่านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้นะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆแบบที่เคยดูแลของท่านเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่ดีกว่าเนาะพี่หมออยากให้คุณหายจากอาการเสมหะที่ติดคอเหนียวแน่นของท่านนะอยากถามท่านว่าอยากหายไหมถ้าอยากหายนะโทรเข้ามาเลย0972894916ไม่ว่าเสมหะของท่านจะเหนียวแน่นแค่ไหนนะมันจะหายได้ดีมากๆเลยด้วยความปรารถนาดีจากเบนพัชระค่ะ